ล้จะถึงวันแพร่ภาพเต็มทีแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องสองนารีค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องเร่งการถ่ายทำกันพอสมควรนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะละครเรื่องนี้ก็ยกกองไปถ่ายทำกันในสถานที่ที่ผู้ชายเขาชอบไปเที่ยวกันค่ะเพราะจะสร้างฉากก็คงได้ภาพที่ไม่สมจริงค่ะดังนั้นเมื่อวานนี้ผู้จัดวรายุทธก็เลยต้องพาแอนทองประสมจากกฤตอมรัตน์และตัวประกอบมาถ่ายทำละครเรื่องสองนารีกันที่เจ้าพระยาอาบอบนวดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีพระเอกคนนึงเคยพาแอนทองประสมมาเที่ยวชมที่นี่มาแล้วค่ะปากับเพนเพชรนี่แหละค่ะก็จะพามาดูจะบอกเนี่ยแอนเข้าไปดูไหมข้างในเป็นไงบอกเนี่ยแอนบอกโอเคแล้วก็ใส่หมวกเป็นผู้ชายใส่หมวกแก๊ปมาหาแล้วก็เอาผมขึ้นแล้วก็ใส่แว่นตาของแจ๊ปแล้วแจ๊ปก็พาเดินไปดูเขาก็บอกเนี่ยดูไว้เป็นประสบการณ์แค่รู้ว่าจะต้องมาเข้าฉากที่นี่ก็เป็นที่หวาดเสียวของแอนแล้วค่ะแต่พอได้ทำงานจริงๆเธอก็สบายใจเพราะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะก็คือตอนแรกที่อ่านในบทเนี่ยมันก็น่ากลัวใช่ไหมคะเราเองเราก็ไม่คุ้นเคยสับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี่ไก่ว่ากลัวพอเห็นมีฉากอาบนวดอะไรด้วยแล้วพี่ไก่ก็บอกเอ้ยไม่มีอะไรแต่พอถึงเวลาที่มาเล่นจริงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจริงๆไม่ต้องคิดมากละครเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบที่แบบดูแล้วน่ากลัวค่ะไม่เคยถ่ายในสถานที่แบบนี้มาก่อนก็ไม่รู้สึกอะไรเฉยๆเข้ามาก็โอเค